ุลเทอร์เนสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอยกี้เซฟๆนะทุกคนวันนี้ใช่ป่ะเราอ่ะก็คือตื่นเต้นมากเพราะแบบเราไม่ได้อัดคลิปมันแบบนานมากเว้ยแบบคืออัดอะก็อัดเว้ยแต่ไม่ได้อัดคนเดียวมานานมากใช่ปะแล้วก็คือเราห่างหายกับทุกคนไปนานมากเลยแล้ววันนี้ใช่ปะเราก็เลยคิดว่าเราอะจะมาแต่งหน้าเป็นลุคแบบว่าเราอะชอบเราไปดูลุคนี้มาเพราะว่าเพื่อนอะแบบคือทุกคนเข้าใจป่ะว่าแบบเวลาแบบคือเพื่อนอะชอบแบบเฮ้ยมึงมุงนี่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบฟังทุกคนเลยโอเคเราก็เลยลองไปดูใช่ปะแล้วก็แบบเราก็เลยอยากลองแต่งลุคนี้ของจองปุกวง BTS เนาะเห็นไหมทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยวงเนี่ยเราก็เลยจะลองแต่งลุคนี้ดูเดี๋ยวให้คนตัดขึ้นลุคให้ตรงนี้นั่นแหละเราก็เลยจะมาลองแต่งดูเพราะว่าด้วยแบบความสีผมมันก็คล้ายๆกันอยู่แต่ค่อยไปทำใหม่เนาะแล้วก็เราจะมาเริ่มกันเลยเริ่มอย่างแรกก็คือเราจะมาเริ่มลงจากรองพื้นเป็นรองพื้นอันแรกก็คือ Boy De Chanel เนาะเป็นสี40มีเดียมแล้วก็ลงไปที่บีไปที่หลังมือ1ปืนเนาะแล้วจะไม่เอาหน้ามาขึ้นเกียรติถ้าสมมุติใครมีหน้ามาอย่างเงี้ยจะไม่ต้องแต่งตรงนี้เพราะว่ามันก็จะเราก็ไม่ต้องแต่งแหละรองพื้นได้มาแล้วใช่ป่ะเราก็จะใช้นิ้วอะวนทุกคนแล้วก็ป้ายไปที่หน้าเว้ยต้องแอบมองกระจกนิดนึงพอประมาณแล้วเราก็เอา beauty blender มาเกลี่ยเนาะ beauty blender ชุบน้ำแล้วเนาะทุกคนคือเกลี่ยไปเลยเห็นไหมมันก็จะแบบตรงไหนที่มีรอยอะไรเงี้ยก็กลบเพิ่มเอาเนาะต้องพื้นรุ่นนี้ก็จะปกปิดแบบว่าปานกลางไม่ได้แบบ full coverage เนาะก็คือจะเป็นแบบว่า medium to full ปะถึงปะวะนั่นดิอ่ะถามตัวเองอีกถึงเปล่าเล่นยังบ้างดีงงๆโอเคทุกคนด้วยความลุคเนี้ยจะดูเป็นแบบว่าเป็นแบบโฟกัสสิอ่ะเบี้ยวอีกตรงนั้นด้วยความลุคเนี้ยทุกคนมันจะเป็นทุกคนเราลืมลงก่อนลงผิวคือเราต้องลงอันนี้เว้ยเพราะแบบให้ผิวมันโกลว์ลืมทุกคนเราเศร้าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าแบบงานผิวมากๆอ่ะแบบเป็นโกลว์ๆอ่ะซึ่งเราลืมลงงานผิวที่มันทำให้โกลว์เว้ยมันเป็นของ Bobbi Brown Luminating Moisturizer Balm เนาะตัวนี้ถ้าใครจะแต่งก็ลงอันนี้ก่อนก็ได้หรือลงอะไรที่มันทำให้หน้าโกลว์ก็คือเนี่ยมันจะเป็นลุคนี้งานผิวแล้วก็จะแบบเป็นตาน้อยๆอะไรน้อยๆเนาะดูดิอ่ะต่อไปเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์เป็นตัวนี้เป็นตัว NARS NARS Radiant Creamy Concealer เนาะเป็นเบอร์อะไรวะ Medium to Ginger เนาะเราก็จะป้ายไปเลยใต้ตาเราก็ใช้แปรงคอนซีลเลอร์เนาะของ 3CE เนาะมาเกลี่ยใช้นิ้วช่วยๆหน่อยก็ได้เนาะเป็นแปรงตัวนี้เราเป็นแปรง 3CE Duo Concealer Brush #01 เนาะเราลืมลงก่อนลงไอ้เนี่ยก่อนลงรองพื้นอะเป็นแบบเบสอะเสียใจทุกคนคือลงทุกคลิปที่เราแพลนว่าอยากลงเบสอย่างเงี้ยเราจะลืมเลยทุกคลิปโอเคตอนนี้ลงใต้ตาเสร็จแล้วเนาะรอยลิงก็มีแบบก็ไม่ได้ไปกบมันมากเราก็ให้มันมีความธรรมชาตินะทุกคนรู้สึกว่าคลิปนี้ยังไงไม่รู้ทุกคนเราแบบโดนน่ารักว้าวอีกละลงตัวเองอีกละอ่ะทำไมเป็นความจริงทุกคนก็ต้องลองแบบนี้เรารู้สึกว่าเราต้องปัดบรัชออนแบบว่าอ่อนๆนิดนึงเนาะเพราะว่าให้แบบแก้มมันดูแบบว่าละมุนเนาะเป็น 3CE Stylenanda Brush Cushion เนาะเป็นสีเกอร์รัช Red เนาะแล้วก็มันเป็นของมามิแล้วก็ที่แก้มนี่ก็ให้มันแบบว่าแดงแบบนิดนึงแล้วก็มีตรงจมูกด้วยเพื่อหนาวหรือเปล่านะอ่ะต่อไปเราจะมาลงไฮไลท์เติมเนื้อครีมเป็นเปโกลูมิไนเซอร์เนาะเป็นของแบบว่าโฮลิก้าเอ็กซ์เปโกแล้วก็เอานิ้ววนๆไปเลยแล้วก็ลงตรงจมูกเห็นปะเราต้องให้ผิวมันแบบว่าโกลว์ขั้นสุดอะทุกคนเข้าใจปะเดี๋ยวเรามีไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ต่อแล้วก็จะเอารูปนี้ไปถ่ายแล้วก็มาขึ้นรูปให้ทุกคนดูเนาะแต่เมื่อกี้คือเราเดินเข้ามาห้องนี้ใช่ปะเราเตะบันไดไว้ทุกคนคือเราเจ็บมากคือเนี่ยตอนนี้ยังเจ็บรู้สึกแบบโอ้ยเจ็บเท้าแต่ว่าเราก็ต้องแต่งหน้าต่อไปนั่นแหละใช่แหละก็เป็นประมาณนี้ก็โกลว์นะแต่ผิวอะคือในกล้องทำไมมันดูแบบว่ามันผิวมันมัวๆมืดๆอะคือจริงๆอะแสงมันสวยมากเลยเว้ยแต่ว่าแบบแสงมันอยู่ตรงนู้นทุกคนแล้วคนย้ายมุมไหมไม่ต้องก็ได้เนี่ยมันก็จะหน้าดำๆหน่อยทุกคนก็อย่าไปสนใจเนาะแล้วก็ต่อไปเราจะมาลงเป็นแป้งฝุ่นนั่นเองทำไมต้องทำให้ลุ้นแค่จะลงแป้งฝุ่นหนูก็มีอะไรยิ่งใหญ่อันนี้เป็นแป้งฝุ่น3รุ่นอะไรไม่รู้อะ Translucent มั้งไม่เป็นสายญี่ปุ่นอะคือเราเคยทำ6ไว้แล้วมันจะแบบมันหกกับทุกคนมันจะหมดแล้วเว้ยเราก็จะใช้เป็นแปรงของ 3CE ตัวนี้เนาะเป็นแปรง 3CE Powder Brush #F01 เนาะแล้วก็จะแทบไปในแปรงแล้วก็จะลงเบาๆนะเพราะว่าแบบว่าเราต้องการความแบบเขาเข้าใจความต้องการความโกลว์ป่ะโอเคเรียบร้อยเราก็ลงประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเราจะมาลงเป็นจริงๆต้องลงคูชชั่นบรัชตรงแบบว่าตรงกรามด้วยนะแต่ว่าเราอะลืมอีกแล้วไง
เนี่ยลืมตลอดลืมเก่งมากที่บ้านเป็นนักลืมทุกคนรู้ป่าวว่าที่บ้านเราอาชีพเป็นนักลืมต่อไปเป็น 3CE Face Contour เป็นแบบว่าพาเลตเนาะอ่ะเราจะใช้แปรงของ Ice Party X Brush Work เนาะเป็นแบบว่าตัวที่มันเป็นหัวตัดๆอย่างนี้แล้วก็ใช้สีตรงกลางมาคอนทัวร์ไปตรงโซนนี้นี่ตรงนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้เนาะปึ๊บ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 แล้วก็อีกฝั่งด้วยมันจะได้แบบว่าเข้าใจเพื่อนคนมันจะแบบมีโครงหน้าที่ชัดเจนพอเนาะและต่อไปเราจะมาไล่จมูกด้วยแปรงอ่ะแล้วเรามีแปรงไล่ดั้งมาหรอนั้นถ้าเราหยิบแปรงไล่ดั้งมาใช้แปรงนี้แล้วก็บีบหัวเอาทุกคนปะบีบแล้วก็มาตรงกลางนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนี่เราใช้แปรงอันนี้ก็ได้เนาะใช้แปรงอันนี้เป็น i star x brush work เนาะก็คือใช้อันเนี้ยมาแทบไปที่สีนี้แล้วก็บนไปที่จมูกแทนครึ่งขดมันจะแน่นไปหน่อยก็ใช้ได้แหละหรือนิ้วก็ได้จริงๆอะถนัดใช้นิ้วก็นิ้วได้ถ้าแบบทุกคนเห็นว่าจมูกยังไม่มาเลยอะเราเอาสีเข้มมาเพิ่มไว้ได้แล้วเดี๋ยวขอดูกระจกก่อนแอบได้ละทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาปัด brush on กันเนาะเราจะเริ่มปัดจากสีนี้เนาะเป็นสไตล์นันดาสี nude peach เนาะคือเราอะฮะเราไม่มีแปรงปัดแก้มเพราะแปรงปัดแก้มมันทำพังไปแล้วเว้ยเราก็ใช้แปรงปัดแป้งอันเนี้ยของ Rolex ซึ่งเราก็ทำมันแตกเว้ยซึ่งแบบไม่เป็นแปรงปัดแป้งอะทุกคนเราก็แทบไปที่สีเลยแล้วก็ขอแล้วก็ปัดไปที่หน้าแก้มเนาะทีนี้ปัดแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมก็จำภาพนะทุกคนแค่แปรงหน่อยแหละต่อไปเราจะมาปัดอีกสีนึงเป็นสีไอที่ Galaxy เท่าที่ละเป็นสี Mercury เนาะมันจะมีแปรงมาให้ในตัวคือชอบมากมันสะดวกแล้วก็ไปปุ๊บเคาะออกแล้วก็ปัดไปที่แก้มแบบนัวก็จมูกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ละอ่ะวันนี้แอบปัดแก้มเยอะละพอหยุดแค่นี้ต่อไปเราก็จะปัดไฮไลท์กันนะทุกคนอ่ะตายังไม่ได้ทาเลยปัดไฮไลท์แหละแล้วก็ปัดไปตรงนี้ให้จมูกมันแบบว่าคือจริงมันต้องผิวกว่านี้นิดนึงเราแอบลงแป้งเยอะไปก็คือทุกอย่างมันลงเยอะไปหมดเลยวันนี้เราตื่นเต้นมากเพราะแบบคือเข้าใจป่ะว่าเราไม่ได้แต่งหน้านานแล้วเว้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเป็นแบบภาพที่เห็นทุกคนเราก็จะมาเราปัดไฮไลท์ใช่ป่ะปัดตรงนี้กับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของลอร่ามูเซ่เนาะเป็นไฮไลท์เบอร์01เป็นเหมือนเทสเตอร์สักอย่างซึ่งมันยังไม่ยอมหมดเลยเว้ยเทสเตอร์เนี่ยต่อไปจะมาเป็นตัวอายแชโดว์แล้วเราใช้อายแชโดว์ของ 3CEC Hug Me เนาะเป็นsingle shadow เนาะก็ใช้เป็นแปรงตัวเดียวที่ไรจมูกไปไหนแล้ววะแปรงไปไหนแปรงเดี๋ยวเมื่อกี้คือเราวางแปรงไว้ทุกคนมันหายไปแล้วอ๋อเจอมันอยู่ที่เดิมเลยแต่ว่าเราอะแค่ตาบอดเราก็ใช้อันนี้เนาะขอที่หนึ่งนี่ออกมาเป็นแบบพอแปรงรุนแรงเวอร์แล้วก็หลับตาเนาะแล้วก็แบบว่าพอที่เปิดกลางนี้เปิบแล้วก็อีกฝั่งก็ปุ๊บใช่ละแล้วก็จะได้ตาที่มันดูแบบว่ามีเลเยอร์ดูลึกขึ้นเนาะทุกคนแล้วก็จะมาใช้แปรงนี้ลงสีเข้มซึ่งเราจะใช้ไอ้ที่แบบว่าที่คอนทัวร์เมื่อกี้สีนี้เว้ยสีนี้แล้วคอหน่อยแล้วก็จะลงข้างใต้เว้ยโอ้ยโฟกัสสิลงเลยเว้ยทุกคนเห็นปะก็จะแอบโคเรียขึ้นนิดนึงแอบไปให้เปิดเผยเสร็จแล้วเราลงใต้ตาเสร็จแล้วใช่ปะคอนซีลเลอร์ใต้ตาใช่ปะเอ้ยไม่ใช่คอนซีลเลอร์ใต้ตาอะไรไม่ใช่ของเจ้าแต่ใครจะลงทำไมอีกลงอายแชโดว์ใต้ตาเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้เป็นแปรงหัวตัดอย่างเงี้ยนะเป็นแปรงหัวตัดอย่างเงี้ยคือเหมือนที่ตาเขาอะจะมีแบบว่าเป็นเหมือนไลเนอร์แบบไลเนอร์ซึ่งเราเกลี่ยไลเนอร์ไม่เป็นไว้เราก็เลยจะใช้เทคนิคเป็นแบบว่าใช้สีเข้มนะแล้วก็ใช้แปรงในสีเข้มอะแล้วก็ใช้แปรงหัวอย่างเงี้ยแล้วก็กรีดไปที่เปลือกตาเว้ยกรีดไปให้มันดูแบบมีชั้นเชิงอะเข้าใจปะโอเคเข้าใจมีชั้นเชิงปะนิดนึงมันก็จะดูมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นถึงทุกคนจะมองไม่เห็นก็เถอะคิ้วเขาแทบไม่เห็นแล้วอะแต่เราเขียนคิ้วหน่อยก็ได้เราใช้เป็นที่เขียนคิ้วของ Boy De Chanel เนาะเหมือนกันเป็นสี206นี่แล้วก็จะแอบเปิดนะเปิดมาเขียนหน่อยคือวาดไปตามโครงคิ้วเลยเว้ยทุกคนไม่มีอะไรเว้ยและตรงข้างหน้าเราก็จะปัดนิดนึงคนแอบเห็นซิวหรอแอบเห็นซิวหรอเครื่องจริงเกิดมาเขียนคิ้วไอ้นี่เขียนคิ้วไม่เป็นนะที่บอกไปก็คืออันนั้นเดาว่ามันเขียนอย่างนี้อ่ะโอเคเอาหน้ามาลงมาปิดเหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วใช่ปะเราก็จะมาทาลิปกันลิปเราจะใช้เป็นอะไรวะสีอะไรอ่ะสีออเรนจ์เอ้ยออเรนจ์อะไรแอปเปิลบราวน์เนาะเป็นสี08นี่สีมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูสีมันจะเป็นอ่อนๆอย่างนี้เนาะเราก็จะทาไปที่ตรงนี้เด้อโอเคทุกคนเราทาตรงกลางให้เราก็เกลี่ยเลยให้นิ้วแทะๆแล้วก็เม้มแทบนี่เห็นปะมันก็จะแบบแอบธรรมชาตินึงแต่ว่าอันนี้เห็นว่ามันยังดูแอบแดงใช่ปะเราก็เดี๋ยวเราใช้ไอ้นี่ก่อนใช้เป็นเปโกสี004-05วะสี05เนาะเป็นเปโกเอโคลิก้าเนาะแล้วเติมไปข้างในอีกรอบนึงเติร์ด
เออข้างในนะโอเคเสร็จแล้วเราจะมาใช้ต่อกันที่ YSL Liquid Lip Balm Something เบอร์12อันเนี้ยสวอทให้ดูสีอย่างงี้สีอย่างงี้มันเหมือนเป็นลิปมันแล้วก็ทายนี่จะไปเบรกสีทั้งหมดเว้ยจะเบรกสีทุกอันเสร็จแล้วทุกคนแต่งลุคปูมปูมเสร็จแล้วทุกคนเราแต่งลุคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปทำผมแล้วมาเจอกันคนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วเนาะกับลุคนี้แล้วก็เราก็ไปทำผมแล้วซึ่งเราพยายามทำผมมากทุกคนแต่ว่าคือแบบพอทำแล้วมันก็ไม่เป็นแบบว่าแบบขาวว่าคือของเขามาจะดูแบบว่าหยิกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราทำมันไม่เป็นต้องเป็นตรงอย่างนี้เว้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาไว้ทุกคนทำไมทุกคนไม่คล้ายกันเลยก็คล้ายกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าแสงมันคนละแสงด้วยก็เลยรู้สึกว่าประมาณนี้เนาะคือจะบอกว่าในกล้องมันเข้มกว่าตัวจริงมากคือแบบงงมากปกติในกล้องมันจะแบบว่ามันจะอ่อนกว่าตัวจริงเว้ยแต่วันเนี้ยคือในกล้องมันเข้มกว่าตัวจริงมากคือเราส่องกระจกอยู่ข้างหลังเว้ยแต่แบบมันไม่เข้มเลยเว้ยก็คือทุกคนก็ประมาณนี้ลุควันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ป่ะก็เดี๋ยวไว้เราจะไปถ่ายรูปนิ่งที่คาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมาขึ้นให้ดูแล้วก็ไปลงใน IG ด้วยทุกคนก็ไปติดตามดูได้ใน IG ของเราก็ THANAPHO อะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเดี๋ยวให้คนตัดขึ้นไว้ตรงนี้ขึ้นสีลงไว้ให้หมดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย